อบนะครับตัวนี้จะเป็นงานที่เราโชว์ที่รูฟนะครับมีงานเป็นบางนาเป็นงานแอสเซมบลีนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวซอฟต์แวร์กันเลยดีกว่านะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็วันนี้ที่เรานำมาเสนอนะครับก็จะมีตัว All in One อันนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับโดยที่ทัชสกรีนตรงนี้เราสามารถป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างผมลองทำให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้ามอนิเตอร์นะครับเราสามารถอัปโหลดแผนนะครับผ่าน Excel ไฟล์นะครับโดยที่เราสามารถที่จะไปเลือกไฟล์ Excel นะครับจากที่เราวางแผนไว้แล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปนะครับไฟล์ก็จะถูกดึงไปที่ในส่วนของโมเดลเซตติ้งตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับที่ส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ก็จะประมวลผลการทำงานนะครับผมฮาร์ดแวร์นี้เราจะมีเอาต์พุตอยู่3เอาต์พุตนะครับเอาต์พุตนี้ก็จะเป็นการแสดงสถานะนะครับว่าเป็นการรันนะครับรันงานก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนสีเหลืองนี่คือในลักษณะที่ค่านะครับของแอคชวลกับแพนน่ะมีค่าที่เป็นติดลบนะครับก็จะเป็นสีในส่วนสีเหลืองนะครับส่วนสีแดงนี่เป็นการแจ้งเตือนการดาวน์ไทม์ครับดูตัวอย่างนะครับของการดาวน์ไทม์ครับอันนี้เราแจ้งเตือนดาวน์ไทม์เลยนะครับใส่โค้ดเข้าไปนะครับกดคอนเฟิร์มพอสัญญาณส่งมาปุ๊บที่เราแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนดาวน์ไทม์พอเวลาสิ้นสุดเวลาดาวน์ไทม์นะครับอันนี้ดาวน์ไทม์จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะสิ้นสุดเราก็กดที่ฟินิชนะครับคอนเฟิร์มเข้าไปจะขึ้นสีดาวน์ไทม์ไฟของดาวน์ไทม์ก็จะหายไปนะครับเหมือนกันนะครับ NG เราสามารถป้อนได้จากตัว All in One นี้ได้เลยนะครับโดยที่ใส่ตัวจำนวนของ NG นะครับใส่โค้ดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะครับคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับค่าของ NG ก็จะเพิ่มขึ้น NG นี่คือค่าของเสียนะครับต่างข้อมูลที่โชว์อื่นก็จะมีค่า EFF นะครับ Efficacy นะครับเป็นค่าของตัว Actual กับ Hand นะครับแล้วก็ส่วนของ OEE นะครับเป็นค่าผลรวมต่างๆนะครับที่มีการนำค่ารันเวลารันไทม์กับดาวน์ไทม์เข้ามาคิดด้วยนะครับจากนั้นตัวมอนิเตอร์นะครับเราก็จะเป็นมอนิเตอร์รวมนะครับมอนิเตอร์รวมตรงเนี้ยเราสามารถที่จะดูผลรวมของได้ทั้งหมดได้นะครับนอกเหนืออื่นนั้นนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นวิดีโอเข้าไปได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยโชว์ในรูปแบบของวิดีโอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับเป็นของงานของพันทะเลนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างโดยรวมแล้วอื่นๆที่สามารถทำได้อีกนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะคีย์ข้อมูลโดยผ่านสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับในส่วนของค่าแพนนิ่งนะครับหรือว่าโมเดลที่ต่างๆนะครับเบื้องต้นก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับในส่วนของงานซอฟต์แวร์นะครับถ้าสนใจนะครับถ้ามีการติดต่อโดยตรงก็ติดต่อได้ที่ผมนะครับตามที่ด้านล่างนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์และด้านล่างนี้